เป็นภาพหนึงใช่ไหมคะคเป็นภาพที่แหมท่านผู้นําประเทศของเรานะคะถ่ายรูปคู่กับบรรดาน,านักการเ<ส>มืองอม,มีใครบ้างคุณกัมพูสาทยายให้ฟังหน่อยโอ้ก็ทีเสื้อลายดอกนั่นก็นจะใครล่ะครับก็คุณชัยยาสะสมเอะคุณพะเดิมชัยหรือคุณชัยยาคุณพระเดิม,ดมชยัชยเออ,อเอ๊คนที่นั่นคุณชัยยาด้วยป่ะฮะ เอ๊ะ <c oughs> นั่นรู้สึกว่าจะ,จะเป็นท่านรัฐมนตรีอดีตและมันรีเกษตรใช่ไหมท่านเสื้อฟ้าท่านชัดชัยสรีกัญญาท่านชัดชัยตอนนี้เป็นรองนายกเนาะค่ะนะครับปรากฏว่าภาพนี้ออกมานะฮะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณกันล้ครับเอ๊ะเออเอ,อ,อะไรไปท,ไทำไมท่านนายกรัฐมนตรีไปถ่ายรูปร่วมกับอดีตนักการเมืองอนะฮะที่จังหวัดนครปฐรมแน่นอนเพราะว่าสะสมทรัพย์เนี่ยเขาเป็นตระกูลนักการเมืองอยู่ที่จังหวัดนครปฐมท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยต้องออกมาชี้แจงครับท่านบอกอย่างนี้ฮะ ว่าเป็นภาพถ่ายที่ถ่ายนานแล้วนะตอนที่ไปเล่นกอล์ฟเออก็มีผู้แนะนำว่าเป็นสนามกอล์ฟที่ได้รับรางวัลตอนเองก็ไม่เคยไปก็เลยลองไปแล้วก็มาทราบภายหลังว่าครอบครัวสะสมทรัพย์เนี่ยเป็นเจ้าของอท่านนายกบอกว่าจะมาพักผ่อนที่สนามกอล์ฟเนี่ยอ,อาทิตย์ละครั้ง เมื่อพบกันก็มาขอถ่ายรูปด้วยก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนถ่ายรูปเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมพอนักการเมืองในพื้นที่ทราบประลงพื้นที่ก็มาต้อนรับมาพูดคุยก็จะไปห้ามยังไงนะครับแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีดีลเรื่องการเมืองไม่ได้มีการไปเจรจาเป็นพิเศษนะฮะประเด็นการเมืองอะไรยังไงขออย่าละแวงผมเพราะว่าเคยพูดเสมอว่า เป็นรัฐบาลก็ต้องไปทุกที่ถ้าหากคนเป็นนายกแล้วไปไม่ได้ประชาชนจะเข้าถึงนายกได้ยังไงอ,อ,อ่ะอประชาชนจะเข้าถึงนายกได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็การไปถ่ายรูปอย่างนี้ก็เขามาถ่ายรูปด้วยจะให้ผมบอกเออถ่ายไม่ได้ทําไม่ได้ม,มันก็อะไรอยู่ถูกไหมเจ้าของสนามก็มาขอถ่ายรูปด้วยคุณพเดมชัยเขาก็ชี้แจงเหมือนกันนะเขาก็บอกว่าเนี่ยผมมาลงทุนผมเนี่ย หลังจากที่ไม่ได้เล่นการเมืองก็มาลงทุนทําสนามกอล์ฟเพื่อให้เห็นว่าประเทศไทยมีสนามกอล์ฟดีๆอ,อยากจะเชิญนักเล่นกอล์ฟนักกีฬาต่างประเทศมาเล่นบ้านเราท่านนายกท่านก็ให้เกียรติมาเล่นนะครับไม่ได้มีดีลเรื่องการเมืองจะมีดีลได้ยังไงกฎหมายรัฐธรรมนูญประกอบรัฐธรรมนูญก็ยังไม่ออกอะไรไม่ออกเลยคุณประเดินชัยก็อธิบ,บายอย่างนี้ชี้แงนะคะ